สวัสดีค่ะแนนซี่ทรัพย์สมัยและรายการฟ้าสายสเปเชียลนะคะก็หายหน้าหายตาไปนานนะคะตอนนี้เชนคัมแบ็กนะคะแนนซี่ก็กลับมาแล้วนะคะเราก็จะมีรายการสดถ่ายทอดทั่วโลกค่ะนะคะในวันเสาร์นะคะช่วง11โมงถึงเที่ยงค่ะนะคะช่อง8นี่นะคะเราก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะทางรายการชั้น8 Thailand ค่ะแล้วก็สายสดนะคะ029423319ค่ะนะคะต่างประเทศก็โทรได้นะคะก็บวก1-323-284-5489ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะครีเอทีฟเรานะคะเพราะว่าดิฉันก็รีบลงจากเครื่องก็มาจัดรายการเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นวันดีนะเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะเราก็ทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะก็มีพิธีเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะในรัชกาลที่9ค่ะก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะนะคะรายการในวันนี้โหสนุกแน่นอนเพราะเราจะเปิดตัวเด็กแหน่มาในชุดบอมเบย์อินเตอร์เดียนะคะโดยน้องแนนนี่ซึ่งเป็นแอมบาสเดอร์ของเรานะคะแล้วเราก็จะพาไปแจกของทำบุญการที่อยุธยานะคะโดยคุณจุ๋มศิริลักษณ์แก้วคำนะคะและนางงามเรานะคะช่วงท้ายนะก็เปิดสายให้โทรเข้ามานะคะวันนี้นะคะเราก็ร่วมใจกันนะช่วยเหลือพี่น้องนะคะทั้งชาวไทยและชาวลาวนะคะสปป.ลาวนะคะเราก็เปิดรับบริจาคค่ะนะวันนี้นะคะแนนไม่ได้มาคนเดียวนะคะแนนมีพิธีกรรับเชิญและแขก VIP ซึ่งทุกเสาร์นะคะเรา3คนก็จะมาพบกับท่านผู้ชมค่ะนะคะก็ข้างซ้ายมือของแนนนะคะคุณส้มนะคะปุณณพัฒน์สอนสุนทรพรพี่นันค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะพี่แนนนะก็คุณจุ๋มนะคะศิริลักษณ์แก้วคำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็ทั้ง3ท่านเนี่ยนะคะก็มาพบกับท่านผู้ชมค่ะคุณส้มวันนี้เป็นไงบ้างโอ้วันนี้ก็แบบอากาศดีนะคะฝนไม่ตกโชคดีไปค่ะแต่การจราจรก็ยังเหมือนเดิมค่ะค่ะนะคะมีติดขัดน้องส้มนี่ก็เป็นพิธีกรรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องสาวเนาะใช่วันนี้ก็มาร่วมวันนี้เราสีฟ้าสวยงามใช่ค่ะวันนี้ก็วันแม่นะใช่วันแม่และอีกพรุ่งนี้ก็เป็นวันจริงวันนี้ก็เป็นวันรองนะพรุ่งนี้นี่จะวันนี้เราออกทั่วสดทั่วโลกฟ้าทั่วประเทศแต่วันนี้เราถ่ายทอดสดทั่วประเทศพวกเราก็รวมใจกันใส่สีฟ้าสีฟ้าค่ะนะคะเดี๋ยวแนะนำนะคะพี่ก่อนเราอีกท่านนะคุณจุ๋มศิริลักษณ์แก้วคำสวัสดีค่ะคุณจุ๋มสวัสดีอีกรอบนะคะนะคะว่าไงวันนี้จุ๋มจะมาอธิบายอินเตอร์เดียค่ะเนาะแนะนำนิดนึงค่ะว่าจุ๋มเป็นใครมาจากไหนนะคะก็คือชื่อจุ๋มนะคะศิริลักษณ์แก้วคำเป็นผู้บริหารกองประกวดThe Star Search Contest 2018ค่ะโดยจัดในนามของแบรนด์ Happy You ค่ะค่ะก็จุ๋มนี้ก็เคยร่วมงานกันใน To Be The Star เนาะไปคว้าฟ้าดาวซึ่งโหวันนั้นคนมาเยอะมากถ้าไม่ได้จุ๋มนะตายเลยเพราะว่าเด็กโอ้มันจับปูใส่กระด้งเลยเนาะค่ะแต่เด็กน่ารักมากใช่ทำเพื่อเด็กทำได้ค่ะใช่เขามีความสุขค่ะใช่แล้วก็ส้มเป็นไงวันนั้นได้ข่าวว่าเป็นพิธีกรด้วยโอ้วันนั้นก็สนุกสนานเนาะภูมิใจค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณพี่แนนซี่นะที่มีการกุศลเกี่ยวกับเด็กนึกถึงส้มทุกครั้งก็มาช่วย5ปีแล้วค่ะที่เป็นพิธีกรให้รายการเกี่ยวกับเด็กนะคะแต่ฟ้าใสนี่เรา10ปีแล้วนะใช่แต่ของพี่แนน10ปีแต่ช่วงก่อนก็ไปทำอย่างอื่นด้วยใช่ปีนี้เรามีไขว่คว้าฟ้าดาว To Be The Star ของแฮปปี้คอนเทสต์นะชื่อค่อนข้างจะยาวใช่ชื่อพอชื่อพอเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรนะน้องจุ๋มเรียกสั้นๆก็คือแบรนด์แฮปปี้ยูค่ะแฮปปี้ยูแฮปปี้ยูโอเคนะใช่แฮปปี้ยูใช่ใช่จริงๆเนี่ยนะจุ๋มเนี่ยนะคือทำงานเกี่ยวกับเงินทองๆนะแต่ช่วงนี้หันเป็นผู้บริหารของแฮปปี้ยูนิดนึงค่ะนะคะจริงๆอ่ะถ้าประกวดได้เธอประกวดแล้วค่ะใช่แต่ตอนนี้ส่งตัวแทนเนาะความสูงไม่ถึงความสูงค่ะความสูงแฮปปี้ยูแฮปปี้ยูนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเดินแบบการแสดงนะแฮปปี้ยูก็พร้อมนะเรียกว่าการบันเทิงครบวงจรนะจุ๋มเนาะใช่ค่ะเป็นทั้งผ่านช่องทางการเดินประกวดเดินแบบแล้วก็เป็นเอเจนซี่แล้วก็ต่อไปอาจจะมีให้เด็กเป็นแสดงหนังแสดงละครเพราะว่าคุณบีเดอะสตาร์นี่นะก็คือการที่เราเนี่ยแนะนำเด็กเข้าสู่วงการบันเทิงนะฮะไม่แน่นะ
เราอาจจะดังแบบณเดชน์ยาย่านะหรือคู่จิ้นเบลล่าโป๊ปไม่แน่นะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เรียกคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ใช่นะรายการในวันนี้สนุกเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะมาโชว์ตัวใช่ไหมเพราะว่าแฮปปี้ยูวันนี้นำเด็กๆมาเยอะมากก็น้องๆจากที่สมัครประกวดบอมเบย์คิดค่ะบอมเบย์โดยเดินแบบประกวดในสไตล์ชุดอินเดียค่ะค่ะค่ะแล้วจริงๆเนี่ยงานมันจะมีวันที่30สิงหานะอ๋อ30สิงหาแล้วก็ยาวถึงวันที่2ค่ะที่สวนลุมไนท์มาแต่ของเราเนี่ยนะเรามี4วันนะเพราะว่างานนี้นะเขาเรียกว่าจริงๆแล้วถือว่าเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนดีเพราะว่าเป็นกำเนิดพระพิฆเนศเพราะว่าตอนที่แนนอยู่บาหลีเนี่ยกันยานี่ถือว่าเป็นเดือนแห่งโชคลาภนะคะนับถือพระพิฆเนศหรือเปล่าโอ้มากเลยค่ะถือปู่ใช่แต่ดิฉันเนี่ยทั่วตีนะคะเด็กเส้นเด็กเส้นรับรางวัลที่บ้านพระพิฆเนศในล่าสุดเด็กพี่แนนขึ้นไปเอ๊ะพี่แนนหายไปไหนแล้วจับงานอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราก็เตรียมสแตนบายพิธีกรเอ๊ะแม่งานหายไปไหนสรุปรับรางวัลอยู่ชั้นเดี๋ยวนี้การกุศลรางวัลพระพิฆเนศคุณแม่แนนนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มการกุศลในงานนี้นะคะเขาก็จะมีการแห่ขบวนมหาราชามหาราชราชินีมหาราณีเรียกมหาราณีน้องแนนนี่สี่วันสี่คืนน้องแนนนี่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของแฮปปี้ยูก็ได้เป็นตัวแทนเป็นมหาราณีค่ะเป็นมหาราณีพวกเราต้องใส่ชุดอินเดียนะเธอต้องเอามาให้วิแนนนะชุดอินเดียจะเล่าให้ฟังตอนนั้นไปอินเดียซื้อสาลีมาเก็บจนลืมหาไม่เจอตกลงไม่อยู่แล้วต้องให้น้องจุ๋มผู้เชี่ยวชาญเรื่องอินเตอร์เดียค่ะได้เราต้องแต่งอินเดียใช่ไหมคะแน่นอนเพราะว่าในกระบวนแห่เนี่ยจริงๆเนี่ยคุณหมอสันเนี่ยเธอก็บอกข่าวประชาสัมพันธ์มานะว่าใครจะร่วมกระบวนแห่เนี่ยก็สามารถจะแต่งชุดอินเดียแห่นี้ก็จะแห่รอบโรงแรมเดอะบาซ่านะใช่ใช่ค่ะโรงแรมเดอะบาซ่านี่ถือว่าเป็นโรงแรมหรูหรากลางกรุงเทพมหานครใช่ค่ะนะเขาก็จะมีสวนลุมไนท์บาซ่าซึ่งเขาจะมีจัดดาราช็อปชิมโดยคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะแล้วก็คุณอ้อยจิรวดีนะซึ่งเราก็ขึ้นป้ายโฆษณาให้นะในงานเขาโอ้โหหรูหรามากเลยนะก็จะมีดารามาออกบูธพวกเราก็ออกบูธด้วยนี่ใช่ค่ะเราจะมีบูธขายขนมขายของที่ระลึกแล้วก็เรามีบูธรับบริจาคใช่ค่ะนะมีหลายแบบมากเลยนะคะ400กว่าบูธใช่ค่ะนี่บูธนี่ข้างหน้าเลยใช่ไหมคะด้านหน้าเลยนะก็อยู่ในฮอลล์ก็มีแล้วก็รอบๆด้านหน้าด้วยฮอลล์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่นะแต่ก่อนจะยังไงเนี่ยเราก็อย่าลืมไปรับชมกันนะคะที่สวนลุมไนท์บราซ่าไนท์พาซ่ารัชดาภิเษกนะคะในงานเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนำเสนอเด็กๆนะคะและช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเบรกสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะพบกับแบรนด์แอมบาสเดอร์น้องแนนนี่ซึ่งจะมาในชุดสวยงามแล้วก็เด็กๆค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะแนนซี่ซับสมัยและรายการฟ้าสายสเปเชียลนะคะวันนี้นะคะแนนก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาตามรอยอ่อเจ้านะคะบุพเพสันนิวาสค่ะนะคะวันนี้เราพาทีมงานนะคะไขว่คว้าฟ้าดาวหรือ To Be The Star นะคะซึ่งเราจัดเป็นซีซั่น1ค่ะนะคะทีมงานเราก็ได้พาผู้ได้รับรางวัล To Be The Star มานะเพื่อตามรอยนะคะตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะวันนี้เราก็จะได้มาทำบุญแจกของนะคะแล้วก็แจกทุนการศึกษาค่ะเรามีนางงามผู้ชนะเลิศ To Be The Star ค่ะซึ่งเราจัดประกวดไปนะคะแล้วก็เรามีเด็กๆขวัญใจช่างภาพและทุกๆตำแหน่งค่ะนะคะก็ดีใจที่มาตามรอยอ๋อเจ้าที่นี่วัดชัยวัฒนารามค่ะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะนะคะก็เดี๋ยวแนนขอเปิดรายการนะคะที่กรุงศรีอยุธยาค่ะเดี๋ยวเราก็
ขอเชิญทุกท่านไปพบกับประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งของกรุงศรีอยุธยาค่ะตอนนี้นะคะแนนอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามค่ะซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดนะคะเรื่องบุพเพสันนิวาสอันโด่งดังค่ะวันนี้นะคะแนนก็พาทั้งการะเกดทั้งคุณหญิงจำปาและเหล่านักแสดงนะคะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ค่ะตอนนี้แนนอยู่กับผู้เข้าประกวดและผู้ได้ตำแหน่งและผู้จัดการกองประกวดค่ะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของผู้เข้าประกวดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่ะคุณจุ๋มศิริลักษณ์แก้วคำผู้จัดกองประกวดอ่ะคุณจุ๋มวันนี้เรามีผู้ได้รับตำแหน่งอ่ะคุณจุ๋มแนะนำเลยค่ะจุ๋มศิริลักษณ์แก้วคำนะคะวันนี้พาน้องๆที่ได้รับตำแหน่งจาก 2B The Star ค่ะซีซั่น1นะคะกับน้องๆ The Star Search Contest 2018ค่ะมาร่วมในงานทำบุญวันนี้เรามาทำบุญกันค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เรามาแจกของให้เด็กยากจนกันด้วยซึ่งทุนการศึกษาส่วนหนึ่งเนี่ยเราแจกไปแล้วนะคะวันนี้ผู้ชนะเลิศเพิ่งเดินทางเชิญเข้าร่วมฟิล์มเลยค่ะวันนี้คุณจุ๋มเรามีผู้ชนะเลิศ 2B The Star รุ่นใหญ่นะคะคุณกนกพรชาวดอนนะคะซึ่งวันนี้มาด้วยกันนะคะคุณจุ๋มแล้ววันนี้เนี่ยเรามีขวัญใจช่างภาพค่ะมีหลายตำแหน่งมากเลยค่ะวันนี้ที่มาร่วมในงานครั้งนี้นะคะเราให้สัมภาษณ์แต่ละคนเลยดีไหมไหนมายืนตากแดดกันท่ามกลางประวัติศาสตร์แล้วนะคะเรามีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะ 2B The Star Season 2เนี่ยเราก็จะประกวดรุ่นเล็กด้วยใช่ค่ะมีทั้งรุ่นเล็กตั้งแต่3ถึง12นะคะแล้วก็มีรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหญ่อีกค่ะซึ่งทุกตำแหน่งที่ได้เนี่ยก็เป็นโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงใช่ค่ะเข้าสู่วงการแฟชั่นนะคะแล้วก็ภารกิจของนางงามที่ได้เราต้องไปทำบุญทำบุญใช่ค่ะแล้วก็บริจาคให้เด็กๆผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ยากจนนะคะค่ะเพราะว่าฟ้าใสในโครงการปันของให้น้องเนี่ยเราจัดปีที่10นะคะแล้วก็เราจัด 2B The Star ด้วยงั้นเราสัมภาษณ์รุ่นใหญ่ก่อนแล้วค่อยมารุ่นเด็กเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นางงามค่ะแนะนำตัวค่ะค่ะดิฉันนางสาวกนกพรชาวดอนค่ะมาแจกของให้น้องมาทำบุญค่ะเหมือนเคยค่ะเรามาทำบุญมาทำบุญในโครงการฟ้าใสอะค่ะแนะนำตัวแล้วอะเริ่มจากทูตวิสาขาก่อนดีไหมอะหนูแนะนำตัวแต่ละคนลูกสวัสดีครับผมเด็กชายจิรวัฒน์แก้วคำครับเป็นตำแหน่งทูตวิสาขาบูชาครับผมชอบไปทำบุญหลายๆที่นะครับถึงได้เป็นทูตวิสาขบูชาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัชราพรสิทธิฤทธิ์ค่ะหนูชื่อข้าวฟ่างค่ะข้าวฟ่างได้ตำแหน่งอะไรคะชนะเลิศค่ะอ๋อได้ชนะเลิศค่ะปมมือหน่อยชนะเลิศรุ่นเล็กค่ะรุ่นเล็กค่ะหนูสวัสดีค่ะเด็กหญิงนิชาแจ้งจีนนะคะน้องผักแพรค่ะหนูได้ตำแหน่งชนะเลิศค่ะ The Star Search Contest 2018ค่ะวันนี้มาทำบุญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิญญราแก้วคำชื่อเล่นชื่อน้องแนนนี่ค่ะวันนี้หนูรับตำแหน่งมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะเรารุ่นเดียวกันเนาะได้นางงามเลิศเหมือนกันชนะเลิศเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะจะบอกว่าหนูชื่อเด็กหญิงแนนซี่ซับสมัยก็เกรงใจเด็กหญิงจุ๋มละกันสวัสดีค่ะจุ๋มนะคะหรือว่าพี่จุ๋มค่ะเป็นผู้บริหารโครงการ The Star Search Contest ค่ะ2018หรือแบรนด์ Happy You ค่ะซีซั่น2จะประกวดใช่ไหมใช่ค่ะผู้ประกวดหนูชื่ออะไรลูกคนนี้น่ารักมากแนะนำตัวค่ะแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจริงจิตาภาค่ะดีใจมากค่ะโอ้โอเคปมมือหน่อยชอบตรงกับว่าพี่แนนซี่นี่แหละรุ่นเล็กต่อไปลูกรุ่นเล็กค่ะน้องมั่นหมายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวทิพย์อักษรชรชื่อเล่นใบเตยค่ะได้ตำแหน่ง The Best Costume ค่ะ
วัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงศิลปภัยมนสมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องภาวาค่ะได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกมลลักษณ์อรชรได้ตำแหน่ง The Best Social Media ของงาน To Be The Star ค่ะความอดทนของสาวงามแต่ละรุ่นนะคะกับแสงแดดวันนี้อากาศดีมากใช่ไหมเด็กๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แหมจะบอกคุณพี่ก็เกรงใจคุณพี่แนนซี่จะพาเด็กๆนะคะไปทัศนศึกษาแล้วเรารอบรู้ถึงประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาอยากไปเที่ยวไหมคะอยากค่ะงั้นเราไปตามรอยอเจ้ากาลเกตจากบุพเพสันนิวาสแล้วก็ประวัติของกรุงศรีอยุธยากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะทุกคนเราไปเที่ยวกันเลยตามมาเลยนะคะแหมเราก็ได้เห็นวิทยานะเราพาเด็กๆนะแฮปปี้อยู่นะคะไปทําบุญแจกของแล้วก็ไปทัศนศึกษานะตามรอยอเจ้านะคะบุพเพสันนิวาสค่ะตอนนี้นะคะโอ้โหอยากจะถอยวัยกลับไปเป็นเด็กเหลือเกินแน่ๆอยู่ในถ้ำกับเด็กๆนะคะซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดนะคะบอมเบ้เดอะคิดนะคะสวัสดีเด็กๆสวัสดีค่ะจะบอกต้องเรียกพี่หรือเรียกอะไรเรียกพี่ไหมลูกพี่แนนซี่ดีไหมเรียกว่าไงนะฟังใหม่สิพี่แนนซี่เบาจังเลยพี่แนนซี่โอ้ยถูกใจมากให้ออกทั้งชั่วโมงเลยนะอ่ะคุณจุ๋มวันนี้อ้าวแนะนำวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่จุ๋มค่ะพาน้องๆที่จะประกวดเดินแบบของเนทีฟอินเดียบอมเบย์คิสโมเดลอะค่ะน้องทั้ง6คนค่ะโดยมีน้องแนนนี่โดยมีน้องแนนนี่นะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์น้องแนะนำตัวเองดีไหมแนนนี่ยืนก็ได้ลูกอ่ะแนนนี่แนะนำลูกมองกล้องสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิญญราแก้วคำชื่อเล่นชื่อน้องแนนนี่ค่ะอายุ11ขวบค่ะหนูได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะโอ้สวยงามมากต่อไปเลยลูกให้แนะนำตัวเองอ่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชภัสสาราพุทธีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องต้นหอมค่ะอายุ6ขวบค่ะค่ะค่ะแล้วต้นหอมต้นหอมอยากจะคนนี้ก็มีค่ะแสดงอะไรเป็นบ้างต้นหอมมาลูกลำค่ะลำใช่ไหมงั้นเดี๋ยวท้ายๆรายการต้นหอมต้องมาลำให้ป้าๆดูนะเอ้ยลืมต้องลำให้พี่แนนซี่น้องต้นหอมแล้วต่อไปค่ะลูกคนต่อไปมองกล้องเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปมิก้าโพคะชื่อเล่นชื่อน้องปิ่นอายุ9ขวบศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดราชรังสรรค์ขันมาอนุราชตอนนี้น้องปิ่นกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่4ขอบคุณค่ะน้องปิ่นมีความสามารถอะไรลูกเต้นและร้องเพลงค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องเต้นให้พี่แนนซี่ดูเนาะค่ะโอเคอาจากน้องปิ่นแล้วใครเอ่ยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพรมีมากชื่อเล่นชื่อฟุกอายุ13ปีครับค่ะรู้สึกได้รางวัลด้วยใช่ไหมลูกน้องปิ่นคนนี้ได้รางวัลคนนี้เก่งปุ๊บโอเคสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบรรพพันเลิศครับชื่อเล่นชื่อว่าภูครับผมอายุ8ปีครับผมเรียนอยู่ชั้นป.3 น.5 ครับโรงเรียนบีคอนเฮาแย้มศาสตร์รังสิตครับขอบคุณครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำอะไรเป็นบ้างลูกเดินแบบถ่ายแบบลงหนังสือปกเดอะลิสคิดครับปุ๊บเขาหล่อนะดูซีปุ๊บ2ใช่ไหมลูกน้องฟุ๊บค่ะปุ๊บ2แล้วเด็กคนต่อไปชื่ออะไรเอ่ยเด็กส้มใช่ไหมลูกอ๋อพี่ส้มค่ะอ๋อพี่ส้มด้วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะพี่เลี้ยงเด็กแนะนำลูกสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐกิตตาสิงตันกงค่ะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะอายุ8ปีค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ
เนยเนยทำอะไรเป็นบ้างลูกเต้นค่ะเต้นใช่ไหมฮะเนยเต้นอะไรเป็นด้าคุกกี้เสียงไทยค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยลูกลูกมองกล้องไหนดูซินี่ศิลปินเราใหม่คุกกี้เสียงไทยนะคะน้องเนยน้องเนยน้องเนยค่ะจะเป็นเนยมองกล้องBNK ในอนาคต BNK ในอนาคตนะมีแววนะคะหน้าตาสวยแล้วก็หลังจากน้องเนยน้องอะไรเอ่ยลูกชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรลูกคนเก่งเก่งมากเลยคนนี้น่ารักมากเลยคนนี้หันหน้าสวัสดีก่อนสวัสดีโอ้คนนี้เก่งมากจริงๆเมื่อกี้น้องเก่งมากไม่หรอกน้องกำลังเทสบทเทสบทว่าต้องร้องไห้ต้องเล่นเตรียมเตรียมไว้นะลูกนะลูกน้องเขาชื่ออะไรนะชื่อน้องพลอยชมพูค่ะพลอยชมพูพลอยชมพูพลอยชมพูนี่ต้องเล่นบทร้องง่ายนะลูกเอ้ยวันประกวดใช่น้องคนนี้ไหมคะคนไหนอ๋อยังค่ะคนละคนกันค่ะอ๋ออย่างนี้ไหมน้องพลอยชมพูมาอยู่กับพี่แนนซี่มา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 ตอนนี้มาหาพี่ส้มมาตรงนี้ลูกมาหาพี่ส้มพลอยชมพูจะอยู่ยังไงจะอยู่กับพี่ส้มหรืออยู่กับพี่แนนซี่พี่แนนซี่โอ้น่ารักอันนี้เราไม่ต้องประกวดหรอกฉันให้หลานฉันเลยดีกว่าพลอยชมพูป้าให้รางวัลดีพี่แนนซี่ให้รางวัลดีไหมลูกค่ะอ๋อดีแล้วพลอยชมพูทำอะไรเป็นบ้างลูกฮะทำอะไรเป็นบ้างคะเล่นค่ะโอ้เก่งมากหลายอย่างใช่ไหมคะลูกค่ะอ๋อแล้วพลอยลองเต้นให้ป้าให้พี่ดูได้มาเต้นยังไงลองเต้นให้ดูหน่อยทุกคนอยากเห็นน้องเต้นไหมอยากเห็นต้องปรบมือเต้นกับพี่เนยไหมคุกกี้เสียงไทยเดี๋ยวให้เด็กเต้นแต่พี่เนยลองตรงนี้ก็ได้เต้นกับพี่เนยรายการสดวันนี้ออกทั่วโลกนะคะเต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่แนนซี่เฟซบุ๊กชาแนล8 Thailand ค่ะเอาเพลงหน่อยไหมเอาเพลงแล้วมีเพลงไหมเอาสดๆแล้วกันลูกสดๆคุกกี้เสียงไทยเลยลูกสดๆเลยลูกร้องเลยลูกเพลงอะไรอ่ะโอ้ยเต้นเลยลูกเต้นเลยโอ้เร็วเต้นเลยลูกเนยเต้นสิเต้นเลยเต้นท่าอะไรก็ได้ลูกน่ารักนะอุ้ยเธอที่อยากจะกลับไปอ่ะไม่ทันแล้วค่ะพี่แนนเพลงอะไรลูกอ๋อก็เราจะมีประกวดอินเดียค่ะน้องก็ได้เตรียมมาน้องเก่งมากคิดว่าต้องเป็นดาวรุ่งแน่นอนคนนี้เลยจุ๋มป้าเขาบอกว่าพี่ก็แบบน้องๆใครอยากจะมาช่วยเต้นได้เลยนะลูกมาลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาเต้นเร็วต้นหอมมาต้นหอมอินเดียค่ะอินเดียวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเพราะนั้นลูกๆเต้นให้คุณพ่อคุณแม่ดูหน่อยหนูมาลูกมาข้างนี้หนูเต้นเลยลูกมันมาข้างนี้เพลงอินเดียไงลูกเตรียมพร้อมสำหรับประกวดอินเดียนะคะไปข้างนู้นเลยก็ได้ลูกตรงนั้นก็ได้ยืนกับป้ายืนยืนขึ้นมาเต้นเลยมาตรงนี้ไหมครับยืนขึ้นมาไปเลยสู้เขาเต้นเลยเอาเลยลูกพบว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแนนนี่เต้นเต้นไปเลยลูกครั้งแรกแนนนี่เต้นเด็กๆเนี่ยเวลานี่นะจุ๋มเด็กๆเนี่ยเวลาเขาอยู่กลุ่มเนี่ยเขาจะเก่งเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกอันนี้เป็นอนาคตของชาติน้องส้มเธอจะลุกมาเต้นฉันก็ไม่ว่านะขออยู่เบื้องหลังดีกว่าค่ะงั้นปรบมือให้น้องหน่อยเก่งมากนะคะลูกดีโอ้โหเก่งค่ะเก่งเก่งมากเลยพี่แนนซี่น้องที่ร้องไห้นี่ชื่ออะไรคะพลอยอะไรลูกพลอยชมพูพลอยชมพูนี่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดีจังเลยลูกถ้าให้เต้นแล้วไม่ร้องไห้เหรอคะชอบเต้นใช่แล้วนี่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงไงเราผลิตอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยพี่แนนเหรอค่ะไม่มีเวลาแล้วพี่แนนเหรอคะลูกคนอื่นชาติหน้านะพี่แนนคือเนื้อคู่ดิฉันเนี่ยเป็นคนต่างชาติดิฉันเกิดชาตินี้เนื้อคู่อยู่ชาติหน้าโอเคนะคะพ่อชมพูมีอะไรจะบอกกับเด็กๆซึ่งอยากจะเต้นหรืออยากทำอะไรเนี่ยหนูมีอะไรบ้างไม่น้องแนนนี่ไม่เอาไม่ให้ตอบเต้นค่ะเต้นค่ะใครฝึกลูกหนูค่ะหนูฝึกเองเหรอลูกเก่งจังเลยหนูดูจากไหนลูกดูจากคอมค่ะโอ้โหดูจากคอมโอ้เก่งเนอะเด็กยุค 4.0 ค่ะอ๋อน่ารักมากเลยนี่
ต่อไปอีก10ปีนี่พลอยชมพูเป็นนางเอกดังนี่จะจำพี่แนนซี่ได้มั้ยฮะจำได้มั้ยจำต้องเรียกพี่หรือเรียกป้าเรียกพี่ค่ะ น่ารักมากเลยลูกพี่แนนซี่รักเลย อันนี้เดี๋ยวขอคุยกับหลานอีกคนนึงน้องแนนนี่แนนนี่มาคุยเรื่องการประกวดหน่อยลูกคำว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยหนูอธิบายหน่อยลูกหนูยืนก็ได้ลูกว่ายังไงเป็นยังไงแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็คือตัวแทนของการประกวดค่ะค่ะค่ะอ๋อหนูถ้านั่งจะดูดีกว่าอ่ะนั่งก็ได้ลูก แล้วงานประกวดเนี่ยเราจะมีวันไหนแจ้งท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งลูกวันที่หนึ่งสามวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยาค่ะค่ะค่ะก็คือทุกคนเนี่ยต้องแต่งตัวเป็นอินเดียหรือเปล่าแล้วก็หนูต้องเป็นคนนำขบวนค่ะผู้ประกวดนี่ตอนนี้กี่คนแล้วคะเยอะจนนับไม่ถูกเลยค่ะมาสมัครมาเรื่อยๆค่ะอ๋อนะอ่ะก็น้องๆเนี่ยนะก็เก่งมากคนนั้นก็ร้องเพลงใช่ไหมลูกจะแซมเปิลเต้นหรือเปล่าชอบเดินแบบชอบเดินแบบจะให้น้องแซมเปิลเดินแบบให้หน่อยดีไหมหนูลองแซมเปิลเดินแบบให้พี่ให้คุณพี่ไม่ต้องอายครับชื่อคนนี้ชื่ออะไรน้องพลุค่ะพลุปุ๊บลองเดินแบบให้เพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะน้องพลุเดินแบบหนูลองเดินแบบสิโอ้โหเดินผ่านกล้องเลยลูกเอาเลยครับช้าๆลูกกล้องไหนกล้องไหนกล้องนี้กล้องนี้เดินเลยครับลูกเดินเลยครับเดินอีกรอบนึงโอเคมันคงเดินอีกรอบนึงลูกโอ้โหนี่นาทดใจนะเนี่ยเธอหล่อคนนี้หล่อเลยนะปรบมือให้น้องหน่อยคนที่สองเก่งเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเต้นเดินแบบเดินแบบเลยให้น้องโชว์ความสามารถเนาะคนนี้น่านิ่งมากเยี่ยมปรบมือหน่อยอีกรอบนึงลูกอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงแมนๆหน่อยครับโชว์เก่งมากค่ะน้องคนที่3ลูกน้องปิ่นค่ะน้องปิ่นเก่งเรื่องอะไรลูกแนะนำแซมเปิ้ลหน่อยลูกปิ่นมองกล้องหน่อยลูกเอาไมค์ใกล้ๆขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะคะปรบมือหน่อยรักมันคืออะไรรักมันเป็นยังไงมันใช้อาการอุ้งอุ้งหรือเปล่าคิดถึงมันคืออะไรคิดถึงมันเป็นยังไงอาการมันจะมางึกใช่ไหมไม่อยากพูดเลยคำว่ารักไม่อยากพูดมันคนนับล้านคนบนโลกไม่อยากพูดว่าคิดถึงเป็นมางึกคำว่ารักใช้คำว่าอุ้งกันแล้วกันโอเคไหมเธอเข้ามาอ้อนเธอเหมือนว่าอุ้งเธอเข้ามาตกหัวใจมาตกให้ฉันอุ้งฉันมางึกทั้งหัวใจไม่รู้ตัวมาก่อนจนเธอมายิ้มใส่เธอทำให้ฉันมางึกอยู่อย่างนั้นจะไม่ให้อุ้งเธอได้ไงขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งจังเลยก็วันนี้น้องต้นหอมต้นหอมเขาจะประกบคู่พี่แนนนี่พี่แนนนี่ออกพร้อมน้องเลยลูกไปพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยลูกเขาจะต้องคู่กันหนูมองกล้องลูกกล้องไหนเอ่ยแนนนี่แนะนำเลยลูกหนูเริ่มแล้วค่ะค่ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างแหละแอบสงใจให้นิดๆแต่ปรบมือให้เป็นกำลังใจหน่อยให้จังหวะได้ลูกให้จังหวะน้องเลยใกล้ต้องเสียงกันเย้เย้เย้คนน่ารักเยอะนะไม่เจอเธอไปคงทำมาได้ฉันน่าเธอคงจะไม่สนใจเอาละเตรียมใจไว้เราเองก็เช็คแล้วไม่แน่ใจเย้เย้เย้เหมือนว่าฉันยังควยคว้าลายไปกับเสียงเพลงยังคงบันแรงไม่มีวันเลือนลางก็ไม่รู้ว่าคำนั้นในใจแอบคิดอะไรยังคงกังวลไม่แน่ใจในคำตอบยังฉันพอยังไงก็ต้องเสียงรักไม่รักก็ต้องเสียง
Come on, come on, come on, come on, baby. Hey, cookie, ชิมหน่อยกัน Call you sir, fortune cookie. มาเล่นดูสิอาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่ Hey, hey, hey. เพื่อจากนี้ลองรักกันดูเสียงแต่คงต้องยิ้มต้องสู้กันไป I don't know, fortune cookie.มาลุ้นดูสิอาจจะเจอหัวใจของเธอข้างในเฮ้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 รักไม่รักจะรักไม่รักต้องลองสิงดูอีกสักนิดปาฏิหาริย์และดูชะตาทำให้เราไม่เคยคิดฉันมั่นใจว่าเราจะเป็นความฝันในวันหนึ่งความรักจากวันหนึ่งขอบคุณค่ะโอ้เก่งมากนะคะก็เราก็ชมความสามารถของเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพราะปกติเนี่ยประมาณ30กว่าคนนะคุณจุ๋มใช่ค่ะนะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมีผู้ประกวดอีก8คนก็จะสลับมานะคะมาออกนะคะมาออกรายการนะคะเพราะฉะนั้นในงานเราจุ๋มย้ำอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวขอแจ้งอีกครั้งนะคะการเกี่ยวกับการประกวดบอมเบย์คิดโมเดลนะคะรับอายุตั้งแต่แบ่งเป็น3รุ่นนะคะอายุ3ถึง7ปี1รุ่นแล้วก็8ถึง13ค่ะ1รุ่นแล้วก็14ปีขึ้นไปค่ะค่ะงานนี้เรามีรางวัลให้เด็กๆเยอะมากเลยนะคะมีทั้งหมด33รางวัลค่ะเป็นแสนนะใช่มูลค่าแสนร่วมแสนเลยค่ะแสนกว่าค่ะก็สนใจสมัครได้ที่ค่ะสนใจสมัครผ่านทางเฟซนะคะค่ะชื่อกลุ่มนะคะการเดินแบบประกวดเดินแบบและงานแสดงค่ะหรือทาง Facebook จุ๋มจาจ้านะคะ JUMJAJA ค่ะหรือโทรนะคะ0891239967ค่ะค่ะนะคะก็อย่าลืมนะเด็กๆที่มีความสามารถเนี่ยนะคะก็สามารถนะคะก็สามารถจะติดต่อได้ที่ Happy Group เนาะจุ๋มเนาะได้ค่ะเพราะว่าน้องส้มก็อยากจะถอยไวไปประกวดเหมือนกันใช่ค่ะก็น้องๆผู้นี้เก่งมากเลยงานก็จะมีตั้งแต่วันที่30ถึง2กันยานะคะอย่าลืมนะเราก็จะมีตลาดนัดดารานะคะมีคุณฟิล์มคุณอ้อยดารามากมายนะก็มาออกร้านพาเช่าพาชิมร้านเราก็ออกด้วยเรามีจัดประมูลของด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีการแห่นะคะมหาราชามหาราชินีนะคะรอบๆวันนั้นก็เราจะแต่งอินเดียน้องๆแต่งอินเดียไหมลูกแต่งนะคะเราจะแต่งอินเดียนะเพื่อเฉลิมฉลองก็จะแห่รอบโรงแรมเดอะบาซ่านะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะนักศึกษาเข้าชมฟรีใช่ค่ะนะคะก็ทางโรงแรมผู้จัดงานเนี่ยหมอสันเนี่ยเขาก็จะพาไปชมไม่ว่าจะเป็นห้องชกมวยนะแล้วก็ห้องต่างๆมากมายแล้วก็ในงานมีการแสดงด้วยนะตอนนี้ทุกคนนะอยากให้เด็กๆนะคะลาท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปอยุธยาดีไหมเคยไปเที่ยวอยุธยาไหมลูกไม่เคยงั้นเดี๋ยวไปชมนะคะพี่แนนซี่พูดแล้วก็เขินพี่แนนซี่พาไปเที่ยวอยุธยานะเดี๋ยวเราไปชมต่อเลยค่ะบ๊ายบายวัฒนารามนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่นะคะซึ่งก็จะโด่งดังมากนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะซึ่งเราได้ดูกันนะคะข้างหน้านี่คือแม่น้ำนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเรือค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นวัดชัยวัฒนารามเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานานมากถือว่าเป็นวัดหนึ่งซึ่งเก่าแก่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาคนที่เคยดูละครทราบไหมอันนี้เป็นฉากอะไรนี่แม่น้ำฉากอะไรฉากล่องเรือประพาสของพระเอกนางเอก
นะคะแม่หญิงกระเกตกับขุนหมื่นศรีสารวาจาเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำนี่ก็เหมือนเป็นสายเลือดของกรุงศรีอยุธยานะคะก็เดี๋ยวเราไปชมความงามกันเลยนะคะเด็กๆเดินมาเลยค่ะปกติเนี่ยนะคะตอนที่แนนมาเนี่ยฝนตกวันนี้แดดออกเพราะฉะนั้นท่ามกลางแสงแดดที่เปรี้ยงเราก็มาชมความงามของแม่น้ำแม้ว่าประวัติศาสตร์จะร่วงเลยมาเกือบ400ปีแต่แม่น้ำก็ยังคงเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากการมีล่องเรือแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีให้ชมวัดชัยวัฒนารามซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเหลือโบราณสถานให้เราได้ชมอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะนะคะอ๋อวันนี้ดีค่ะท่ามกลางแดดร้อนนางงามกลางร่มไหมค่ะเด็กๆใครเรียนประวัติศาสตร์บ้างคะสมัยอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสายน้ำแห่งนี้เป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงของเราชาวไทยตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาย้อนรอยบรรพบุรุษเราเลยถ้าชอบใจไหมคะชอบใจเดินต่อไปเลยค่ะพานางงามมาทำบุญไปเชิญเลยค่ะทำบุญใช่ใช่แต่ปกติก็ไม่ได้เป็นนางงามก็ชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะใช่ใช่เด็กๆถ้าร้อนเอาล่มมากางนะลูกนะคะวันนี้เนี่ยเรามาตามรอยกระเกตนะคนไหนกระเกตยกมือขึ้น เหมือนประกวดนางงามเลยนะ แล้วเนี่ยนะคะเด็กๆ เขาจะมีเรือสินค้าแล่นไหลผ่านล่องไหลผ่านนะคะอันนี้ก็ยังคงความเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่นะคะเด็กๆรุ่นหลังเราควรจะรักษาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสายน้ำแสงแดดสายลมและบรรยากาศแบบนี้ไว้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่วันนี้พี่แนนซี่พามาย้อนรอยประวัติศาสตร์ได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมามานานค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่วันนี้พี่แนนซี่พามาทำบุญค่ะหนูคิดว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากค่ะเราควรอนุรักษ์ไว้ค่ะไม่ควรทิ้งจากมันค่ะขอบคุณถือว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณละครดังเรื่องบุพเพสันนิวาสค่ะที่ทำให้ชาวไทยเราเนี่ยสนใจในประวัติศาสตร์วันนี้ขนาดกระแสละครเริ่มเบาบางแต่คนไทยเรานะคะก็มาตามรอยอ๋อเจ้ากันนะคะที่นี่นอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้วนะเขาจะมีประตูลำน้ำชีหมู่บ้านปุทุเกตวัดพนันเชิงวัดมงคลบพิตรนะคะแล้วก็หลากหลายนะคะถือว่าต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้ชาวไทยเราสนใจประวัติศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราพาเด็กๆ เดินไปชมโบราณสถานและโบราณวัตถุในวัดชัยวัฒนารามกันเลยค่ะสมัยอยุธยาแล้วเราเป็นสาวสมัยอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทุกคนขอเชิญ
ต้อนรับสู่อยุธยาสมัย400กว่าปีล่วงมาแล้วเชิญเลยค่ะแต่แด่ๆเอาเร็วก็เราได้ชมความสามารถของเด็กๆนะฮะวันนี้เป็นวันแม่เป็นวันที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกๆนะคะก็แสดงความรักต่อแม่นะไม่จำเป็นคนที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถจะแสดงความรักต่อเพื่อต่อคนรักนะคะแล้วก็มอบความรักแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะค่ะคุณจุ๋มคะเด็กเนี่ยโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งใช่ค่ะคราวนี้รายการเราเนี่ยเราก็จะมีเด็กๆนะคะที่มาแสดงความสามารถเนาะไม่จำเป็นว่าจะเป็นผู้เข้าประกวดเด็กคนไหนก็ได้ที่ร้องรำอะไรร้องเล่นเต้นโชว์ใช่ค่ะนะที่โรงเรียนของคุณเนี่ยเรารับยังไงบ้างอายุก็น้องที่มีความสามารถนะคะตั้งแต่3ขวบปี3ปีขึ้นไป3ปีอายุ3ปีแล้วน้องคนนี้ได้มั้ยน้องส้มได้มั้ยใช่ค่ะ3ปีขึ้นไปนี่จะบอกให้ส้มเนี่ย30 35ค่ะเธอจะบอกยูที่อายเค้า35เพิ่ง35เพิ่ง35ค่ะส้มเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเค้าตั้งแต่เราเจอตั้งแต่เป็นนักศึกษาเนาะเค้าเป็นนักร้องชื่อดังเพลงเนี่ยเคยได้ยินมั้ยเคหะสีแดงถ้าเธอลองร้องแซมเปิ้ลหน่อยสิเสียงนี้นะคะดุดดังเคหะดาวริบฟังแต่เสียงอ๋อส่งกระพริบระยิบนรัตติกาลนี่ชาบสีกุหลาบแดงงามนิรันดร์พอนะคะสวยงามเธอฉันควรรู้ง่ะฮะฉันควรรู้กระทบแสงตะวันเป็นคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวต้องเล่าเรื่องที่นิดเดียวค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลูกฟลุ๊กอะค่ะนะคะจริงๆเป็นร้องไกด์ร้องไกด์ร้องตัวอย่างให้เพลงนครเคหะสีแดงอันนี้เป็นผลงานของพี่ออสคุณสรายุทธสุปัญโยชื่อคุณบุญนะนะคะพอดีว่าวันนั้นอะส่งเสียงไกด์ไปนะคะใช่นะคะส่งไปเสร็จอาจารย์ชลินทวิจิตบอกว่าบอกกับพี่ออสมาว่านักร้องหญิงไม่ต้องเปลี่ยนเอาคนนี้เลยเอาคนนี้แล้วคุณนพพลกับคุณปิยานุก็บอกโอ้เอาคนนี้เลยชอบเสียงดิฉันเลยฟุกได้เป็นร้องจริงอะค่ะตอนแรกดีใจนึกว่าจะได้เล่นหนังนี่โชคดีได้ร้องเพลงดิฉันชอบร้องเพลงเนี่ยนะชอบร้องเพลงมากกว่าเล่นหนังถือว่าส้มเนี่ยเขามีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เบนเข็มมาเป็นพิธีกรนะก็จะเอาเด็กๆที่มีความรู้ความสามารถใช่แล้วก็เราจะมีพวก VIP สัมภาษณ์ศิลปินใช่ใช่ค่ะดิฉันก็ยังมียังร้องเพลงอยู่นะคะเธอยังร้องเพลงเหรอยังร้องเพลงนะยังส่วนมากจะเป็นทำในสตูดิโอเป็นเบื้องหลังเดี๋ยวนี้เป็นเบื้องหลังนะคะเป็นครีเอทีฟว่างั้นเถอะไม่เป็นเบื้องหลังมาถึงร้องคอรัสร้องไกด์อย่างสมมติเป็นผลงานอย่างเช่นว่าล่าสุดพูดได้ใช่ไหมใช่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บค่าโฆษณาหลังเอาเก็บด้วยค่ะโอ้ยงั้นไม่พูดก็ได้ค่ะคุณเล่นล่าสุดก็เพิ่งทำงานให้เป็นของCentral Foresta นะคะอันนี้ที่ฉันร้องเป็นคอรัสคอรัสค่ะจะเกิดที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่ภูเก็ตเดือนกันยาดิฉันเป็นคอรัสนะคะก็ยังทำยังไม่ใช่พิธีกรอย่างเดียวยังร้องเพลงด้วยเพราะฉะนั้นคุณส้มก็จะมาพบกับพวกเรานะฮะคุณจุ๋มค่ะเราสรุปกันเรื่องงานเราค่ะส่วนจุ๋มนะคะหรือว่าน้องๆแม่ๆก็จะเรียกทั้งพี่จุ๋มแม่จุ๋มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกพี่จุ๋มพี่จุ๋มค่ะค่ะก็การประกวดบอมเบย์อินเดียบอมเบย์คิดเนี่ยค่ะเป็นการประกวดครั้งที่2จ้ะซึ่งจุ๋มอ่ะก็เพิ่งจะมาเข้าวงการนี้ก็มีพี่ใหญ่คอยดูแลแอนตี้ใช่ก็
จริงๆแล้วอ่ะก็ผ่านเวทีมาคือติดตามลูกมาค่ะน้องแนนนี่เออแต่น้องจริงคุณเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยนะเออน้องเก่งนะน้องเก่งสวยนะแล้วก็เก่งกล้าแสดงออกแล้วได้เป็นอะไรนะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของงานนี้ด้วยนะใช่แล้วงานนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการแห่สี่วันใช่ค่ะออกบูธและประกวดเรานี้วันที่หนึ่งคือประกวดวันที่หนึ่งแต่งานอ่ะตั้งแต่30ถึง2จ้ะใช่แล้วงานใหญ่มาก4วันเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปชมที่สวนลุมไนบาซ่าค่ะท่านใดผ่านไปก็เราก็จะมีให้ด้วยนะน้องส้มมีบูธของเราเล็กๆให้เด็กขึ้นแสดงความสามารถโอ๊ยไอ้มีบูธไอ้มีบูธเพราะฉะนั้นเขาจะมีเขาเรียกโฮมสคูลน่ะเด็กที่เรียนอยู่กับบ้านน่ะค่ะเขาจะมาเล่นดนตรีให้เราด้วยนะโอ้ดีเพราะฉะนั้นหน้าเราโครงการเราฟ้าใสในโครงการปันของเนี่ยเราแจกทุนการศึกษาด้วยเพราะว่าใน VTR ที่เราดูนะคะตลาดนัดดาราเขามีหมอดูด้วยนะเธอรักลุ่มรวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ดูหมอดูฟรีตัวดวงชะตาที่สวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่10ถึงวันที่31สิงหา1กันยา2กันยา4วันนะรักรุ่งรวยอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมงานวัดนะมหาคเนศจตุรกีจะมีแถลงข่าวก่อนวันนี้มีแถลงข่าววันที่21สิงหานะซึ่งพวกเราก็ไปแถลงข่าวกัน21ใช่ค่ะเอ๊ะเราต้องวันที่21เราต้องไปอินเดียมั้ยอินเดียคุณจุ๋มก็จะมานะอันนี้เป็นข่าวประจําพันนะคะเพราะฉะนั้นงานฟรีไม่เสียเงินนะคะก็ชมได้นะตั้งแต่ 10:00 ถึง 20:00 และช่วง 17:00 เนี่ยเขาก็จะมีขบวนแห่มหาราชามหาราณีใช่ไหมคุณจุ๋มใช่ค่ะน้องแนนนี่เป็นมหาราณีค่ะใช่ค่ะได้รับเกียรติมากเลยค่ะงานนี้ NK Express Travel คุ้นมาคุ้นมากเลยเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนี่เราล่าสุดเราจะไปเที่ยวกับ NK นี่ล่าสุดเราจะไปกัมพูชากันไปที่ตะยานเนาะเราจะไปกัมพูชาเออเราลืมเราจะไปกัมพูชาเนี่ยไม่มีรายชื่อดิฉันเลยค่ะยังไม่มีรายชื่อเลยเจ็ดถึงเก้ากันยาเราจะพานักธุรกิจนะคะไปพบปะนะคะเจรจาการค้าที่กรุงที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นโทรมาได้นะคะ0834767888นะคะเราก็รับ15ท่านเท่านั้นนะคะจำนวนจำกัดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราโปรโมทช่องทางการรับชมหน่อยคุณส้มเรารับชมชาวชาแนล8ได้ยังไงชาแนล8 Thailand นะคะ www.vv.ชนะ8 Thailand .com แล้วก็โลกกุ๊กทีวีทุกรุ่นโหนี่เราใส่ตายาวว่าโลกกุ๊กทีวีทุกรุ่นนะคะดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดแอปหรือเราจะดาวน์โหลดแอปก็ได้นะคะโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8ที่เป็นสีชมพูม่วงนะคะแล้วก็สายสดโทรเข้ารายการนะคะเมื่อกี้โทรเข้ามาหลายสายมากจะบริจาคสปปลอะไรนะคะ02912 942 9423319ทั่วโลกโทรได้นะจุ๋มบวก13232845489ที่จอแล้วหรือรับชมสดผ่าน facebook .com channel 8 Thailand หรือ channel 8 YouTube channel 8 Thailand channel 8 Thailand โทร02942339เอาย้ำอีกทีนะคะกดไลค์กดแชร์ตอนนี้มีรางวัล นะคะเรามีแจกสบู่สวยใสนะคะสำหรับคนกดไลค์กดแชร์เรามีวันนี้100ก้อนสำหรับ100สายที่โทรเข้ามากดไลค์กดแชร์ผ่าน facebook.com channel 8 Thailand นะคะ YouTube channel 8 Thailand ตอนนี้เราออกทั่วโลกนะรู้ไหมเพราะฉะนั้นแฟนทั่วโลกนะคะก็ดิฉันก็กลับมาแล้วเชิญคัมแบ็กแนนซี่ซัสสมัยพร้อมด้วย2สาวทีมงานคุกกี้เสียงทายคุกกี้เสียงทายไหวไหมคะไหวไหมไหวไหมคะของเล็บสวสวยสมวัยติดตามรายการเราได้ที่วันเสาร์ 11:00 ถึง 12:00 รายการสดซึ่งเป็นครั้งแรกค่ะที่ดิฉันตื่นเช้ามาจัดรายการสดใช่ค่ะเป็นมิติใหม่ใช่ค่ะสีฟ้านะคะเอาเดือนนี้ทั้งเดือนเราต้องใส่สีฟ้าค่ะใช่เดี๋ยวเทปเดี๋ยวเราคราวหน้าสดคราวหน้าเราก็ต้องยังสีฟ้าอยู่เราเฉลิมพระเกียรติทั้งเดือนนี้เราจะใส่วันแม่นะคะก็เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะท่านทรงเป็นพ่อแม่แห่งชาติใช่ค่ะนะคะวันนี้เราก็มีความสุขมากเลยนะคะเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกต้อง
NK Travel นะคะก็โทรมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ 9,900 บาททุกเส้นทางนะเธอค่ะญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงใช่ค่ะมาแล้วก็ AEC นะคะ0834767888แล้วก็02-736-8444ให้โฆษณา Happy You ค่ะส่วน Happy You นะคะก็มีการประกวดตลอดทั้งปีค่ะถึงสิ้นปีเลยนะคะประกวดครั้งต่อไปเนี่ยหลังจากบอมเบคิสนะคะก็จะเป็นประกวดชุดราตรีค่ะในวันที่30กันยาค่ะแล้วรอบต่อไปก็จะมาช่วยทั้งพี่แนนซี่เป็นทุนบีฟ้าฟ้าดาวซีซั่น2ไปซีซั่น1แล้วออกอากาศไปแล้วคนกดมาล้านกว่าวิซีซั่น1เราเขาถ่ายทอดที่งานเลยอ่ะใช่ตอนนี้มีคนกด Channel 8 Thailand Facebook ถึงล้านยังคะพี่ทีบอกกำลังใกล้ถึงพี่แนนซี่อย่าลืมนะคะรับชมสดตอนนี้เราลง YouTube แล้วนะตัวใช่ค่ะ facebook.com channel 8 Thailand ค้นหาคำว่า CH8 ค่ะใช่แล้วก็เป็นค่ะนะคะเลข8สีอะไรก็รายการในวันนี้เนี่ยเราดีใจมากเลย1เรามีเด็กๆนะเด็กคนไหนที่มีความสามารถติดต่อมาได้ที่ Happy You นะคะคุณจุ๋มค่ะศิริลักษ์แก้วคำเราจะให้มาออกรายการมาโชว์ความสามารถเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกกับ NK Express Travel นะคะก็พาไปทุกที่ที่คุณต้องการนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเราจัดฮ่องกง 5,999 นะคะบาหลี 9,900 นะคะแล้วก็ไปอ๋อเจ้านะเราเที่ยวทั่วไทยด้วยนะเที่ยวทั่วไทย9,999เอ้ย999บาทค่ะเที่ยวทั่วไทยเราจะหมดเวลาแล้วอีก3นาทีคุณส้มคุณณภัทรสอนค่ะแล้วก็คุณศิริลักษ์แก้วคำนะคะเพราะฉะนั้นเรา3คนจะมาพบท่านในกิจกรรมดีๆแห่งนี้นะอาทิตย์หน้าเราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดญี่ปุ่นใช่แล้วก็ดิฉันก็จะไปล่วงพระบาทเราแนะนำตัวนะคะดิฉันแนนซี่ทราบสมัยจาก NK Express Travel แล้วก็รายการฟ้าใสสเปเชียลดิฉันส้มค่ะคุณภัทรสอนสุนทรพรพินันค่ะค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรคุณจุ๋มค่ะดิฉันนะคะจุ๋มศิริลักษ์แก้วคำค่ะผู้บริหาร Happy You ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรา3คนจะมาพบกันฟ้าสายบายแนนซี่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเรา3คนนะคะต้องอำลาไปก่อนเขาเร่งแล้วอย่าลืมนะคะเดี๋ยวไม่ทราบว่าถ้าเวลาเหลือก็จะให้ชม VTR ต่อเนาะแต่ถ้าไม่เหลือเนี่ยเรา3คนก็ต้องขอลาไปก่อนต้องลาไปก่อนนะคะขอให้สุขสันต์ในวันแม่ค่ะนะคะแล้วเราพบกันในเสาร์หน้านะคะพาคุณแม่เที่ยวไปเที่ยวกับคุณแม่นะคะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ